ชรพจน์นันทรามาศเป็นศิษย์เก่ารหัส40จริงๆตอนนั้นก็ทุกคนบอกว่าโอ้ถ้าเข้าปี40ก็คงเข้าเพราะสนใจเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนะวิกฤตต้มยำกุ้งใช่หรือเปล่ามันก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆไม่รู้เรื่องยังไม่รู้จักอะไรเท่าไหร่ด้วยความที่ผมก็เรียนต่างจังหวัดอะไรก็ไม่ได้มีเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มาก่อนก็ยังไม่รู้จักหรอกว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรพอเข้ามาแล้วก็อินโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบคิดชอบทฤษฎีก็เลยคิดว่าเข้ามาแล้วค่อนข้างจะอินกับวิชาเศรษฐศาสตร์ความรู้สึกผมคืออาจารย์ของเราค่อนข้างหลากหลายมีทั้งอาจารย์ประจำมีทั้งอาจารย์ที่อยู่ในภาครัฐเป็นนักธุรกิจคือก็จะได้เห็นมุมมองของแต่ละท่านหลายๆแบบหลาย personalityปัจจุบันนี้ผมอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็เป็น Chief Economist ของธนาคารมีมิชชั่นก็คือว่างานวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้คนหมู่มากเข้าใจว่าคืออะไรแล้วก็นำไปสู่แนวคิดในเชิงธุรกิจที่มันลึกต่อไปเนี่ยเป็นเบลนด์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ด้วยธุรกิจด้วยแล้วก็ strategy ด้วยก็เราก็เจอกับโควิดก็เรียกว่าแคเรียร์ของนักเศรษฐศาสตร์วิกฤตเศรษฐกิจจริงๆมันคือโอกาสของนักเศรษฐศาสตร์ที่จะได้แสดงความสามารถขึ้นมาเป็นจุดที่ทำให้เรามีบทบาทมากขึ้นในการช่วยในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงซึ่งตรงนั้นแหละผมว่าเป็นจุดแข็งของนักเศรษฐศาสตร์คือเราค่อนข้างที่จะคิดอะไรแบบมีลอจิกมีตรรกะมีที่มาที่ไปตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อไหร่ที่เราผิดเนี่ยเรารู้ว่าเราผิดตรงไหนเราแก้ได้ตรงนี้ครับก็เป็นงานของศูนย์วิจัยของเราที่ทำก็คือสังเคราะห์ออกมาเป็นบทวิเคราะห์วิจัยที่ช่วยให้ผู้บริหารธนาคารที่คิด strategy คิดแผนวางแผนทางการเงินต่างๆรวมไปถึงสาธารณะข้างนอกเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเข้าใจคือมันเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจไทยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรวิชาเศรษฐศาสตร์ยังไงก็มีความจำเป็นจริงอยู่ว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนในเท็กซ์บุ๊กมันเก่าเร็วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เก่าก็คือแนวคิดแล้วก็ตรรกะที่มาจากทฤษฎีที่อาจจะเก่าไปแล้วบ้างแล้วก็แนวคิดที่เราได้รับการสั่งสมจากอาจารย์ที่สอนเรามาเนี่ยตรงนั้นมันไม่มีวันเก่าผมจำได้ว่ามีอาจารย์ที่สอนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านนึงเคยพูดว่าให้คุณตั้งแนวคิดก่อนว่าคุณจะทำตรงเนี้ยต้องถามตัวเองแล้วตอบให้ได้ก่อนว่าจุดประสงค์เนี่ยคืออะไรและเมื่อคุณได้ตรงนั้นแล้วคุณก็จะคิดต่อเองแหละว่าคุณจะเลือกวิธีไหนตรงนี้มันเป็นปรัชญาหรือเป็นแนวคิดมันเป็นโครงสร้างของความคิดซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันคือหลักการแนวคิดที่เราคิดอย่างเป็นระบบระเบียบซึ่งมันทำให้การทำงานของเราเองหรือร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราจะเข้าใจจุดประสงค์เข้ามาตรงนี้เราจะพูดกับเขาอย่างไรให้มันเป็นวินวินโซลูชันได้ผมก็คิดว่าตรงนี้คือทำให้วิชาเศรษฐศาสตร์มันมีชีวิตตลอดเวลาดร.พัชรพจน์นันทรามาศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ Chief Economist ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2565